ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาแดงคำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ภาษาพม่าพูดว่ามันนับพันมันนับพันมันนับพันแล้วภาษาแดงคำว่าวันนี้วันนี้วันนี้ภาษาพม่าพูดว่าดีนิ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 ภาษาแดงคำว่าวันนี้ภาษาพม่าพูดว่าดีนิ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 แล้วคำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ภาษาพม่าพูดว่ามันนับพัน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 หรือมันนับพันมันนับพันมันนับพันออกเสียงได้สองอย่างมันนับพันมันนับพันพันมันนับพันหรือมันนับพันก็ได้แล้วมะริงนี้มะริงนี้ภาษาพม่าพูดว่าตะเบกข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 าที่นี้อาตมาอยากจะเพิ่มเติมภาษาพม่ามีอยู่ครูนี้มะริงนี้ภาษาพม่าแปลว่ามันนับพันตะเบกขาแต่พม่ามีอยู่อีกคำว่ากกอนมะรินี้หรือลังลังมะรินี้ก็มีอยู่คำว่าพนวยกาหรือพนวยกาพนวยกาอันนี้ลังลังมะรินี้มีอยู่คำแบบนี้ว่าพนวยกาพนวยกาอันนี้ทางไทยคงจะยังไม่มีนะแล้วต่อไปว่าเมื่อวันภาษาไทยคำว่าเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันภาษาพม่าพูดว่ามันนิกะมันนิกะมันนิกะถ้าเป็นภาษาพูดแบบสบายๆก็มันนิกะมันนิกะก็ต่อไปเมื่อวันซึมภาษาไทยคำว่าเมื่อวันซึมภาษาพม่าพูดว่าอเยนิกะหรือโฮตันิกะโฮตันิกะโฮตันิกะแปลว่าเมื่อวันซืนโฮตันิกะเมื่อวันซืนทีนี้อาตมายกตัวอย่างให้กับคำว่าวันนี้หรือคำว่าพรุ่งนี้หรือว่าคำว่ามะรืนนี้ก็ต้องถ้ายกตัวอย่างก็บอกว่าดีนิอย่างเช่นภาษาไทยบอกว่าดีวันนี้ไปวันนี้ไปก็ภาษาพม่าพูดว่าดีนิตัวเดดีนิตัวเดดีนิตัวเดแล้วภาษาไทยคำว่าพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปภาษาพม่าพูดว่ามันนับผ่านตัวแม่มันนับผ่านตัวแม่ทีนี้คำว่าจะภาษาไทยคำว่าจะภาษาพม่าแปลว่าแม่อันนี้คำว่าแม่นี้พูดถึงอนาคตเมื่อกี้อาตมาบอกว่าตัวเดไปคำว่าเดนี้เป็นปกติกันก็ที่นี้ยกตัวอย่างว่าพรุ่งนี้จะไปก็ภาษาพม่าพูดว่ามันนับผ่านตัวแม่มันนับผ่านตัวแม่แล้วต่อไปคำว่ามะรืนนี้ภาษาพม่าพูดว่าตะเบกขาตัวแม่ภาษาพม่าพูดว่าตะเบกขาก็ยกตัวอย่างว่าเมรินนี้จะไปเมรินนี้จะไปภาษาพม่าพูดว่าตะเบกขาตัวแม่ตะเบกขาตัวแม่ตะเบกขาตัวแม่แล้วต่อไปคำว่าเมื่อวันภาษาพม่าพูดว่ามันนี่กะมันนี่กะ